ในพื้นที่อำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่าขนมจีนถือได้ว่าเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้สร้างฐานะให้กับผู้ขายจนร่ำรวยเช่นที่อำเภอหล่มเก่าขนมจีนแม่บุญมีอำเภอหล่มสักขนมจีนเจแร่ขนมจีนเจสันซึ่งแต่ละที่ก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองราคาขายก็จะปรับขึ้นไปด้วยแต่ในตลาดหล่มสักยังมีร้านขนมจีนที่ขายเพียงจานละ10บาทและขายมานานกว่า30ปีนั่นคือร้านป้าตุ่นเจ้าเก่าซึ่งขายทุกวันตั้งแต่ 5:00 น.ในแต่ละวันนั้นจะขายได้มากกว่า100ถึง200กิโลกรัมมีลูกค้ามาเข้าคิวแน่นทุกวันซึ่งราคาจานละ10บาทกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันถือว่าถูกมากที่สำคัญรสชาติอร่อยได้น้ำเยอะน้ำขนมจีนมีทั้งน้ำยาน้ำหวานน้ำยาป่าน้ำปลาร้าพร้อมเครื่องเคียงที่เป็นผักนานาชนิดที่ลูกค้าสามารถจับใส่ได้เองตลอดเวลาหรือจะซื้อใส่ถุงกลับบ้านก็เพียงชุดละ 20-30 บาทเท่านั้นสำหรับผู้ที่สนใจจะชิมร้านขนมจีนป้าตุ่นซึ่งทำเป็นรถเข็นอยู่บริเวณถนนพินิจซอยตรงข้ามประตูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคลเปิดขายทุกวันยกเว้นวันเสาร์ซึ่งจะไปขายอยู่ที่ถนนคนเดินไทลม